بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานปานีจากเอวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องนะครับผู้ที่มีเกียรตินะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมเรียนรู้นะครับและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับชูโกตนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงให้ผมนะได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะได้มีโอกาสมาทบทวนนะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของศาสนานะวันนี้นะครับพี่น้องก่อนอื่นนะก็ต้องขอชูโกตนะครับขอบคุณต่อลอสุภานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเลยนะครับเพราะการขอบคุณต่อลอสุภานะฮูวะตะอาลานั้นมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นนะครับมีความใกล้ชิดต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราเนี่ยนะไม่ลืมอัลลอฮ์มันจะทำให้เราเนี่ยรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นนะครับจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้เพราะการศึกษาหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยนะรู้ถึงสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงใช้ให้กับเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เราทุกๆคนนั้นนะครับจะต้องเรียนรู้นะศึกษานะครับตราบใดที่เรานั้นนะครับยังมีชีวิตอยู่นะเพราะความรู้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นนะจะต้องเอาใจใส่นะแล้วก็จะต้องนำความรู้ที่เรานั้นนะครับได้เอาไปปฏิบัตินะคาบเนี่ยนะครับพี่น้องก็เป็นคาบที่3แล้วนะครับพี่น้องปกติแล้วเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็นเวรของอาจารย์อามีนมะซอนะครับแต่อาจารย์อามีนไม่อยู่นะก็ไปทำฮัจญ์นะก็อินชาอัลเลาะห์เดือนหน้านะครับก็คงจะได้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะมาแทนอาจารย์อามีนมะซอเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเนียมัตนะครับถือว่าเป็นความโปรดปรานนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ผมได้มีโอกาสมาพบเจอมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะพี่น้องก็คงจะเป็นเรื่องราวนะที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้สอนนะบอกกับเรานะครับเป็นเรื่องราวเยอะแยะเลยนะครับถ้าพี่น้องเนี่ยนะศึกษาอัลกุรอานนะครับพี่น้องจะเห็นนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกไว้นะครับในอัลกุรอานนะเป็นเรื่องราวต่างๆนะมากมายนะที่เรานั้นนะครับจะต้องศึกษาและเรานั้นก็จะต้องเรียนรู้นะเพราะการศึกษานะครับในเรื่องราวหรือว่ากิซซอหรือว่าเรียกอะไรล่ะหรือว่ากุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานั้นจะต้องพินิจพิจารณานะมันเป็นอุทาหรณ์นะครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะได้รับความรู้แล้วเราก็อะไรนำไปปฏิบัติด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้นะครับพี่น้องเราก็คงจะมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่านะครับจากอัลกุรอานนะที่ครั้งก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์อามีนมะซอเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ
นบีอาดัมแล้วก็พระนางฮาวานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่ยุคอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องก็ยังอยู่แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องสอนใจนะครับให้กับเรานะพี่น้องครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องที่เกี่ยวกับเรื่องราวของนบีอาดัมนะเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญนะครับต่อการใช้ชีวิตของเรานะเป็นเรื่องราวที่เรานั้นนะครับจะต้องอะไรละเรียนรู้แล้วก็จะต้องพินิจพิจารณานะครับถึงสิ่งต่างๆนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเรานะได้เตือนเราได้สอนเรานะครับมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้บอกนะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของนบีอาดัมเนี่ยนะในเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรการอธรรมต่อกันและกันนะครับการอิจฉาซึ่งกันและกันนะครับการอะไรไม่รู้จักพอนะครับความโลภนะความต้องการความอยากได้นะครับโดยที่ไม่คำนึงถึงในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงใช้นะครับฝ่าฝืนจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงห้ามนะครับมันเป็นเรื่องราวนะในสมัยของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องมันไม่ได้เกิดขึ้นนะในแค่ในสมัยของเราอย่างเดียวนะครับแต่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีอาดัมแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่น้อง ผมก็จะนำเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับลูกของนบีอาดัมนะลูกของนบีอาดัมทั้งสองคนนะที่เรารู้จักกันนะในนามของกอบิลแล้วก็ฮาบินนะซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับพี่น้องได้เกิดขึ้นในยุคอดีตนะในยุคของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะได้บอกเราเอาไว้นะครับในอัลกุรอานนะถึงสาเหตุหลายๆอย่างนะครับที่เป็นการขัดแย้งกันนะครับระหว่างกอบินนะครับกับฮาบินนะครับซึ่งสาเหตุที่ขัดแย้งกันเนี่ยนะครับพี่น้องมันก็เป็นการขัดแย้งกันที่ลุกลามนะหรือว่าเป็นการขัดแย้งกันที่ถึงขั้นกับถึงชีวิตนะถึงขั้นกับฆ่ากันเลยนะครับพี่น้องเพราะ เป็นสาเหตุที่พวกเขานั้นนะครับได้อะไรล่ะไม่พอใจนะครับหรือว่าไม่ยอมรับนะครับต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะผมเชื่อนะครับว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านเนี่ยนะครับพี่น้องผมคิดว่าพี่น้องเนี่ยนะครับคงจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของนบีอาดัมเนี่ยนะกันมาบ้างแล้วนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับพี่น้องผมก็อยากจะเท้าความนะครับกลับไปสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะทบทวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะแล้วก็ภรรยาของท่านนะครับนั่นก็คือพระนางฮาวาเนี่ยนะที่อาจารย์อามีนมาซอนเนี่ยได้อะไรได้เกริ่นกับพี่น้องไปนะหรือว่าได้เล่ากับพี่น้องไปนะครับว่าในขณะที่อะไรในขณะที่นบีอาดัมนะแล้วก็พระนางฮาวาเนี่ยนะยังใช้ชีวิตนะอยู่ในสวนสวรรค์นะเพื่อที่จะให้เรื่องราวเนี่ยนะครับพี่น้องมันปะติดปะต่อกันนะผมก็จะย้อนกลับไปสักนิดนึงนะเรื่องราวของอาดัมแล้วก็เรื่องราวของพระนางฮาวาเนี่ยนะครับที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระนางฮาวานะแล้วก็นบีอาดัมเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอย่างมีความสุขเลยนะอยู่ในนั้นนะโดยที่สามารถที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดเลย
นะครับสามารถที่จะกินนะครับจะดื่มนะหรือว่าจะเสพสุขนะครับอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับอย่างไรอย่างตามใจชอบอย่างสะดวกสบายเลยนะแต่มีอยู่เรื่องเดียวนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับได้ห้ามนะครับให้นบีอาดัมนะแล้วก็พนางฮาวาเนี่ยนะอย่าเข้าใกล้นะครับนั่นก็คืออะไรต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะกับนบีอาดัมแล้วก็บอกกับพนางฮาวาว่าท่านทั้งสองเนี่ยนะอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้นะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนะครับพี่น้องมันเป็นต้นไม้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงห้ามนะไม่ให้นบีอาดัมเนี่ยนะครับและพนางฮาวาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะมันมีเหตุผลนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้อะไรได้ห้ามไว้นะครับส่วนต้นไม้ต้นอื่นๆเนี่ยนะครับในสวนสวรรค์เนี่ยพี่น้องนะมันมีเยอะมากมายเลยนะครับหมื่นต้นพันต้นนะล้านต้นเนี่ยนะครับพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยนะนบีอาดัมพนางฮาวาจะไปเก็บกินผลไม้หรือว่าจะไปทําอะไรกับต้นไม้พวกเนี้ยนะครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ต้นไม้ต้นเดียวนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงห้ามพี่น้องจะเห็นได้ว่าการห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับกับนบีอาดัมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยในสวนสวรรค์เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยกับสิ่งที่อะไรอะสิ่งที่อำนวยถึงความสุขความสะดวกสบายนะครับทั้งหมดเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงห้ามนบีอาดัมนะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับมันมีเหตุผลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรานั้นนะครับรู้เหตุผลนะเกี่ยวกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเนี่ยนะครับเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยแหละนะที่เรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะเสพสุขนะครับเราจะกินเราจะดื่มนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องของนบีอาดัมนะกับพนางฮาวาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็ไม่ได้ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในสวนสวรรค์นะเช่นเดียวกับพวกเรานี่แหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันนะห้ามบางสิ่งบางอย่างนะเพราะบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮฺห้ามเนี่ยนะครับพี่น้องมันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลของมันนะมันมีเหตุผลที่เรานั้นอะไรจะต้องออกห่างนะครับหรือว่าเรานั้นจะต้องหลีกเลี่ยงจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเช่นอะไรล่ะเช่นการดื่มเหล้านะเช่นการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราเพราะอะไรครับเพราะการดื่มเหล้าเนี่ยมันจะทำให้อะไรสมองของเรามันจะทำให้สติปัญญาของเราเนี่ยเป็นไงเลอะเลือนนะมันจะทำให้ความคิดนะครับความอ่านของเราเนี่ยนะไม่เหมือนคนปกตินะแล้วก็จะทำให้เรานั้นนะทำนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามอันด้วยมาจากว่าความมึนเมาของเราความไม่รู้สึกตัวของเราที่ถูกอะไรที่ถูกเล่าเนี่ยมันกดประสาทของเราหรือว่ามันทำให้ประสาทของเราเนี่ยนะครับอะไรล่ะไม่มีความจำนะหรือว่าประสาทของเราเนี่ยนะมันเลอะเลือนเนี่ยนะเราก็ไปทำอะไรทำผิดต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรการทําซินานะครับการทําผิดบาปต่างๆมากมายนะครับพี่น้องครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและพนางฮาวาเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าห้ามไปยุ่งกับต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอย่าเข้าใกล้มาเลยนะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่าได้เข้าใกล้เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าการเข้าใกล้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะครับต่อนบีอาดัมแล้วก็พนางฮาวาด้วยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาผ่านไปนะนบีอาดัมกับพนางฮาวาเนี่ยอยู่ในอะไรอยู่ในสวนสวรรค์นะครับแล้วก็การมนุษย์เนี่ยนะครับพี่น้องเราก็รู้กันดีอยู่นะครับว่าในเรื่องของการลืมนะหรือว่าเรื่องของการหลงลืมเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับพี่น้อง
นบีอาดัมใช้ชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์อยู่กับพระนางฮาวานะในสวนสวรรค์นะครับแล้วก็ นบีอาดัมเนี่ยนะก็ได้อะไรก็ได้ลืมนะได้ลืมในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงอะไรทรงบอกกับอาดัมนะแล้วก็อาดัมเนี่ยนะครับหลงอะไรครับพี่น้องหลงคำพูดของใครของอิบลิสนะครับซึ่งอิบลิสเนี่ยเรารู้อยู่นะครับว่าเป็นอะไรเป็นชัยฏอนตัวฉกาจนะครับเป็นชัยฏอนตัวฉกาจเลยของนบีอาดัมนะตั้งแต่ยุคสมัยของนบีอาดัมมาแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นชัยฏอนนะเป็นอะไรล่ะเป็นชัยฏอนไปคอยล่อลวงพวกเราอยู่ทุกๆวันเลยให้ทําในสิ่งที่อะไรที่มันฝ่าฝืนในสิ่งที่มันผิดหลักต่อคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับมันได้สัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะว่ามันเนี่ยนะจะล่อลวงมนุษย์นะให้ไปอะไรให้ไปเป็นพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เลยนะมันจะพยายามทำทุกวิถีทางนะให้มนุษย์เนี่ยนะไปอยู่ในนรกกับมันให้มากที่สุดนะครับถ้าเรานั้นนะครับไม่มีความอีหม่านถ้าเรานั้นนะครับไม่มีความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะภัยพิบัตินะหรือว่าสิ่งที่ชัยฏอนเนี่ยนะครับมันจะล่อลวงกับเราเนี่ยนะเราก็จะอะไรเราก็จะพลาดพังนะครับเฉกเช่นกับนบีอาดัมเนี่ยนะที่ถูกชัยฏอนนะครับหรือว่าอิบลิสเนี่ยมันอะไรมันล่อลวงนบีอาดัมทุกวี่ทุกวันเลยนะจนนบีอาดัมเนี่ยเป็นไงนบีอาดัมเนี่ยหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อคำพูดของชัยฏอนนะหลงเชื่อในสิ่งที่ชัยฏอนหรือว่าอิบลิสได้บอกกับนบีอาดัมนะว่าถ้านบีอาดัมเนี่ยนะครับพี่น้องได้กินอะไรได้กินผลไม้นะครับต้นเนี้ยนะแล้วจะมีชีวิตที่เป็นอะไรที่เป็นอมตะนะและจะมีชีวิตที่อะไรนิรันดรแล้วก็จะเป็นเหมือนมาลาอิกัตนะครับที่อะไรที่จะคอย อยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะไม่มีความผิดบาปอะไรเลยนะครับอิบลิสเนี่ยนะครับมันอะไรมันพยายามนะล่อลวงทุกวิถีทางเลยนะสุดท้ายนะครับพี่น้องนบีอาดัมนะก็อะไรก็พลาดจนได้นะครับก็พลาดไปกินผลไม้นะต้นนี้จนได้นะครับพอกินผลไม้คือพอกินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องทราบไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็อะไรทรงปลดเปลื้องปลดเปลื้องอะไรครับพี่น้องปลดเปลื้องอาภรณ์นะของนบีอาดัมแล้วก็พระนางฮาวาซึ่งก่อนที่อะไรก่อนที่นบีอาดัมและพระนางฮาวาเนี่ยนะครับจะกินผลไม้เนี่ยนะครับพี่น้องนบีอาดัมและพระนางฮาวาเนี่ยนะก็จะมีอะไรมีเสื้อผ้ามีอภรรย์ใส่นะครับแต่หลังจากที่นบีอาดัมและพระนางฮาวาเนี่ยนะครับพี่น้องได้กินผลไม้ต้นนี้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเสื้อผ้านะหรือว่าอภรรย์ที่นบีอาดัมและพระนางฮาวาใส่เนี่ยหลุดออกจากร่างของทั้งสองเลยนะก็ทำให้ต่างคนต่างเห็นนะสิ่งที่เป็นพึงสงวนนะสิ่งที่ต้องห้ามนะครับที่เรารู้ว่าอะไรที่เราเรียกกันว่าอะไร อวัยวะเพศนะที่เราเรียกว่าอวัยวะเพศเนี่ยนะต่างคนต่างเห็นซึ่งกันและกันนะหลังจากที่ท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับได้ทำผิดแล้วนะนบีอาดัมเนี่ยก็เป็นไงสำนึกผิดนะในสิ่งที่อะไรไม่เชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวกับเขานะแล้วก็นบีอาดัมเนี่ยทำไงครับพี่น้องนบีอาดัมก็ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับด้วยกับความเมตตานะด้วยกับความรักนะที่มีต่อท่านนบีอาดัมเนี่ยนะก็อภัยโทษให้กับนบีอาดัมนะแล้วก็ให้นบีอาดัมเนี่ยนะลงมาอยู่บนพื้นโลกนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพื้นพิภพเนี่ยแหละนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะลงโทษนบีอาดัมเนี่ยนะก็คือย้ายจากสวนสวรรค์นะครับที่
ท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวาได้อยู่ในนั้นเนี่ยนะหลังจากที่นบีอาดัมและพระนางฮาวาเนี่ยได้ทำผิดนะก็ย้ายลงมาพื้นพิภพนะครับหลังจากที่ย้ายลงมาในโลกดุนยาแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจารย์มินก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกของนบีอาดัมนะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับกอบินแล้วก็อะไรฮาบินนะครับก็หลังจากเนี้ยนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะหลังจากที่นบีอาดัมลงมาอยู่บนพื้นโลกแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้อะไรให้นบีอาดัมนะกับพระนางฮาวาเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันนะแล้วก็สืบเผ่าพันธุ์นะครับหรือว่าสืบตระกูลนะสืบเผ่าพันธุ์กันนะพระนางฮาวานะกับนบีอาดัมเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะเมื่ออยู่ไปอยู่มาก็ได้ตั้งครรภ์นะและการตั้งครรภ์ของพระนางฮาวาเนี่ยนะครับทุกๆครั้งที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นฝาแฝดนะครับฝาแฝดนะแฝดคู่แรกนะครับของนบีอาดัมนะและพระนางฮาวานะครับผู้ชายกับผู้หญิงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ตั้งครรภ์อีกครั้งนึงนะก็ได้ลูกฝาแฝดอีกเช่นกันนะก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงอีกเช่นกันนะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็อะไรก็ใช้นะให้ลูกนะใช้ให้ลูกนบีอาดัมเนี่ยนะครับที่เป็นแฝดคู่พี่นะเรียกง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นแฝดคู่พี่แล้วก็แฝดคู่น้องเนี่ยทำอะไรแต่งงานกันนะครับนั่นก็หมายความว่าสลับขั้วกันนั่นเองนะในการอะไรในการสืบพันธุ์กันในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้กำหนดนะครับให้นบีอาดัมเนี่ยนะได้จับคู่นะครับให้กับแฝดคู่แรกนะครับนะครับนั่นก็คืออะไรกอบินนะครับแต่งงานกับแฝดคู่น้องนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ให้แฝดคู่น้องเนี่ยนะที่ชื่อฮาบินเนี่ยนะครับแต่งงานกับแฝดคู่พี่นะครับก็คือแต่งสลับคั่วกันนั่นเองนะส่วนลูกของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะที่เป็นแฝดนะครับคู่น้องนะของที่เป็นแฝดของอะไรฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะมีหน้าตาที่แบบไม่สวยนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่สวยงามนะเป็นผู้หญิงที่อะไรอ่ะไม่ค่อยสะสวยไว้ง่ายนะครับส่วนแฝดคู่พี่เนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงนะที่เป็นคู่กับนบีจะเป็นคู่กับกอบินเนี่ยนะเป็นคนที่สวยงามมากนะครับเป็นคนที่สวยงามนะซึ่งตรงเนี้ยนะครับพี่น้องกอบินนะซึ่งเป็นลูกของนบีอาดัมเนี่ยที่เป็นแฝดคู่พี่เนี่ยนะครับพี่น้องไม่พอใจนะครับในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่พอใจนะครับในคำสั่งนะของบิดานะฝ่าฝืนต่อคำสั่งของบิดาก็คือท่านนบีอาดัมนี่แหละฝ่าฝืนนะว่าจะไม่อยากแต่งงานกับอะไรกับแฝดคู่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะอะไรเพราะแฝดคู่น้องเนี่ยนะครับไม่มีความสวยเลยง่ายๆนะไม่มีแฝดน้องไม่สวยครับครับผมครับเดี๋ยวชื่อเดี๋ยวค่อยนั่นแล้วกันนะครับครับครับแล้วก็ท่านแฝดคู่พี่เนี่ยนะครับพี่น้องที่มีความสวยงามเนี่ยนะฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้แต่งงานกับแฝดคู่พี่นะส่วนกอบินเนี่ยนะครับไม่ชอบนะคนไม่สวยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องมนุษย์นะก็ชอบคนที่อะไร มีหน้าตาดีนะครับสวยงามใช่ไหมหล่อเหลาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่มนุษย์นะชอบนะครับก็ทำให้นะคำสั่งใช้ของรัสูบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่มีต่อนบีอาดัมเนี่ยนะ
ให้แต่งงานนะลูกนะให้แบบสลับคู่กันเนี่ยนะกอบินเนี่ยนะซึ่งเป็นแฝดคู่พี่เนี่ยนะครับไม่ยอมนะก็อะไรล่ะค้านนะหรือว่าประท้วงนะครับกับนบีอาดัมนะว่าจะไม่แต่งงานกับแฝดคู่อะไรแฝดคู่น้องนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องพอได้เวลาพอเด็กทั้ง4คนเนี่ยนะครับพี่น้องได้โตขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ใช้ให้นบีอาดัมเนี่ยเป็นไงใช้ให้สลับคู่แต่งงานกันสลับคู่หรือว่าสลับคู่แต่งงานกันนะซึ่งกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่พอใจนะครับในคู่ของตัวเองนะอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเพราะคู่ของตัวเองเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้มีความสวยนะคนที่จะแต่งงานกับฮาบินเนี่ยนะครับมีความเป็นไงหน้าตาที่สวยกว่าสละสะสวยเลยนะแต่ทำไมอ่ะแต่มันก็เป็นที่ต้องห้ามนะครับสำหรับอะไรสำหรับกอบินนะครับที่จะแต่งงานกับแฝดคู่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำสั่งที่ได้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่อยากที่จะแต่งงานนะครับกับอะไรกับแฝดคู่น้องนะจึงเกิดการอะไรครับพี่น้องจึงเกิดการอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นนะก็เป็นการอิจฉาริษยากันครั้งแรกนะครับที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะในสมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะกอบินเนี่ยนะครับก็บอกกับนบีอาดัมว่าทำไมอ่ะฉันทำไมถึงต้องแต่งงานกับคนที่ไม่สวยด้วยล่ะนะทำไมถึงน้องเนี่ยฮาบินเป็นน้องนะทำไมถึงได้แต่งงานกับคนที่ไร้สะสวยนะนบีอาดัมก็ไม่สามารถนะครับที่จะตัดสินใจนะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงบัญชาใช้นะครับให้กับท่านนบีอาดัมนะก็เลยนะบอกให้อะไรลูกทั้งสองคนเนี่ยนะพีก็คือทำกุรบานนะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพีตรงนี้นะคือก็หมายความว่าพีหรือว่าทำกุรบานนะเอาสิ่งของเนี่ยนะที่มีอยู่เนี่ยนะถวายนะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงรับกุรบานของใครนะครับหรือว่าทรงรับการพีของใครเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยนะก็จะได้แต่งงานกับคนที่ไรคนที่สวยนะคนที่อยากแต่งงานด้วยก็คือคนที่สวยงามนั่นแหละนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็อะไรดลใจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะให้กับท่านนบีอาดัมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับลูกทั้งสองเนี่ยก็ได้อะไรก็ได้นำสิ่งพีเนี่ยนะครับไปถวายนะหรือว่าไปมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะสิ่งพีของแต่ละคนเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันนะกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเป็นคนที่อะไรครับพี่น้องจะเป็นคนที่ดูแลนะเกี่ยวกับพืชผลนะพืชไร่นะครับถ้าอะไรล่ะพืชพันธุ์ธัญญาหารนะส่วนฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับปศุสัตว์นะแกะแพะอะไรพวกเนี้ยนะครับพี่น้องแล้วก็การพีอาหารเนี่ยนะหรือว่าการที่ถวายนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพี่น้องฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็อะไรถวายสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือแกะที่อ้วนที่สุดนะแกะที่มีความสวยที่สุดมีอะไรล่ะมีความสมบูรณ์ที่สุดเลยถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะส่วนกอบินเนี่ยนะซึ่งเป็นพี่เนี่ยที่อะไรที่ดูแลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะครับพี่น้องก็อะไรถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันโดยการถวายนั้นเนี่ยนะกอบินเนี่ยได้นำนะสิ่งที่แย่ที่สุดเลยนะครับนั่นก็คืออะไรล่ะธัญพืชที่แบบไม่สวยไว้ง่ายที่ไม่มีคุณค่าหรือว่าที่แบบไม่ดีเลยแหละถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็
จึงทำให้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะรับนะกุรบานนะครับของคนที่เป็นน้องนะครับที่ชื่อว่าฮาบินนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องการอิจฉาริษยานะครับก็เกิดขึ้นนะเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้รับนะครับกุรบานของ1ใน2คนนี้นะครับนั่นก็คืออะไรนั่นคือฮาบินนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับนะครับหลังจากนะครับที่2คนเนี่ยนะครับพี่น้องได้นำนะกุรบานนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงอะไรทรงตอบรับเนี่ยนะครับพี่น้องได้อะไรได้นำเอาพืชพันธุ์ธัญญหารนะครับกับแกะเนี่ยนะครับ2คนเนี่ยนะได้เอาไปไว้ที่ภูเขานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้อะไรจะให้แสงไฟนะครับหรือว่าแสงรัศมีเนี่ยนะครับมาอะไรมากินนะหรือว่าอาหารมากินอาหารนะหรือว่ามากินสิ่งที่พลีนะให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปรากฏว่านะสิ่งที่พลีนั้นเนี่ยนะของฮาบินเนี่ยที่เป็นแกะเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้แสงไฟเนี่ยนะครับมากินแกะนะก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับทรงรับอะไรทรงรับกุรบานของฮาบินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับกุรบานนะครับของแต่ละคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฮาบินนะครับหรือว่ากอบินเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจนะครับของคนทํากุรบานนะอย่างเราก็เหมือนกันนะครับเวลาเราทํากุรบานเนี่ยนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องทํากุรบานพี่น้องก็จะต้องนะทําในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวแกะแพะอูฐที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะเราก็ต้องเอาอะไรสิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่มันอ้วนที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าเรานั้นนำอะไรสิ่งที่จะถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันแย่นะวัวขาหักบ้างวัวผอมบ้างอะไรบ้างนะมันขึ้นอยู่กับความอะไรมันขึ้นอยู่กับความอีหม่านมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ใจของเรานะเพราะฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเด็กที่ดีนะหรือว่าเป็นเด็กที่มีความอีมานนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อยู่แล้วนะครับว่านบีเนี่ยไอฮาบินเนี่ยนะครับเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่มีความอีมานนะและมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อะไรก็เลยรับนะกุรบานของฮาบินเพราะอะไรเพราะฮาบินเนี่ยนะเข้าใจนะครับในการทำกุรบานว่าเวลาเขาทำกุรบานเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำแบบไหนนะถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับนะครับส่วนกุรบานของฮาบินส่วนกุรบานของกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็ไม่ได้เป็นที่ตอบรับนะครับก็อันเนื่องมาจากว่ากอบินเนี่ยนะนำสิ่งที่ไม่ดีนะนำพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันแย่ที่สุดเลยนะไปถวายกับอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์รู้นะครับว่าใครทำอะไรเนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วก็อัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับกุรบานของฮาบินนะครับจึงทำให้กอบินจึงทำให้กอบินเนี่ยนะโกรธเคืองนะหรือว่าไม่พอใจนะครับในการอะไรในการรับนะกุรบานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจึงเกิดการอิจฉาเกิดขึ้นนะและการอิจฉาของกอบินเนี่ยนะครับพี่ท้องมันไม่ได้เป็นการอิจฉาแบบธรรมดานะครับมันเป็นการอิจฉาที่ร้ายแรงนะครับที่บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับเพราะกอบินเนี่ยนะครับอิจฉาน้องชายนะที่ชื่อฮาบินเนี่ยถึงกับอะไรครับพี่น้องถึงกับฆ่าน้องชายเลยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้เล่านะเกี่ยวกับเรื่องของกอบินนะแล้วก็ฮาบินเนี่ยนะครับไว้ในซูเราะห์นะครับอันมาอิดะนะในอายะที่27นะครับถึงอายะที่31เอาไว้นะครับว่าวัตลูอะลัยฮิมนะบะอับในอาดัมบินฮักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงครับพี่น้องวัตลูอะลัยฮิมและจงอ่านนะจงอ่านให้อะไรจงอ่านให้พวกเขาฟังนะครับพวกเขาฟังเนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่านะ
วงวานนะวงวานของบันิอิสรออีนนะครับไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีหรืออะไรนะซอรอดอิสรออีนเนี่ยนะครับพี่น้องนะเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยนะของลูกของนบีอาดัมเนี่ยนะให้กับอะไรให้กับบันิอิสรออีนฟังนะนบาอับในอาดัมบินฮักนะครับซึ่งเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับลูกชายทั้งสองท่านของนบีอาดัมนะนักตัฟซีรก็บอกว่าลูกชายของท่านของนบีอาดัมเนี่ยนะครับก็คืออะไรกอบินนะครับกับฮาบินนะครับให้เล่าแบบไหนให้เล่าแบบเป็นความจริงเลยนะอิสกอรอบาเราบอกต่อไปอีกว่าอิสกอรอบากุรบานันฟะตะกอบบะละมินอะฮะดะฮิมาวะลัมยุตะกอบบัลมินัลอาคอรนะในขณะที่ทั้งสองเนี่ยนะครับพี่น้องได้พลีชีพนะลูกของนบีอาดัมทั้งสองเนี่ยนะได้พีอะไรโทษทีไม่ได้พีอะไรพีกุรบานนะทำกุรบานเนี่ยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในตัฟซีรเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าการพีนะของกอบินนะครับซึ่งเป็นพี่เนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนะครับก็ใช้อะไรใช้พืชพันธัญญาหารนะครับเป็นอะไรเป็นการพีนะเพราะอะไรเพราะกอบินเนี่ยนะเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องไร่นานะครับหรือว่าสวนนะครับส่วนนะตัวก็ส่วนการพีของฮาบินเนี่ยนะก็เป็นการพีที่อะไรที่ใช้แกะเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการพีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์นะว่าอิสตะกอรอบะฟะตุกอบบันมินอะฮะดะฮิมาวะลัมยะตุกอวะลัมยุตะกอบบันมินันอาคอรนะแน่นอนนะครับสองคนเนี่ยนะครับได้ทำกุรบานนะนบีสองคนเนี่ยได้ทำกุรบานนะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรับนะครับหนึ่งในสองคนนี้นะครับพี่น้องหนึ่งในสองคนเนี่ยนะครับนักวิชาการหรือว่าตัฟซีรนะครับก็บอกนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับก็ทรงรับกุรบานนะของฮาบินนะครับในตัฟซีรอันกุรอานเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงตอบรับอันกุรบานนะครับของฮาบินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องกุรบานนะไม่ว่าจะทำด้วยกับอะไรพืชนะครับหรือว่าจะทำด้วยกับธัญพืชเนี่ยนะหรือว่าจะทำด้วยกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะจะรับด้วยกับความอะไรด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับพี่น้องไม่เกี่ยวกับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะรับนะครับในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่ดีกว่านะครับนั่นก็หมายความว่าฮาบินเนี่ยนะครับได้ทำกุรบานด้วยกับแกะนะแกะเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเรามองดูนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งที่อะไรสิ่งที่ดีใช่ไหมเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์ใหญ่นะได้ทำกุรบานเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่นะเป็นสัตว์สี่ขานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยทรงรับเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจำนวนนะครับหรือว่ากุรบานที่ทั้งสองคนทำเนี่ยนะลูกของนบีอาดัมทำเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนนะครับหรือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งของนะครับแต่มันเกี่ยวกับอะไรครับพี่น้องมันเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ใจนะความยำเกรงนะที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกไปอีกนะครับว่ากอลาลาอักทูลันนักนะกอลาตรงเนี้ยนะก็นักวิชาการหรือว่านักตัฟซีรก็บอกว่ากอบินนะได้กล่าวกับฮาบินนะครับว่าแน่นอนฉันเนี่ยนะจะฆ่าท่านนะกอลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไปอีกนะครับว่ากอละอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินันมุตตะกีนนะฮาบินเนี่ยนะก็บอกนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทรงรับกุรบานเนี่ยนะครับพี่น้องจากคนไหนจากคนที่มีความยำเกรงนะไม่ได้ว่ารับกุรบานจาก
จำนวนนะครับหรือว่าสิ่งของที่ทำนะแต่รับกุรบานจากคนที่ละจากคนที่เขานั้นมีความยำเกรงต่อรัสุบฮานุวะตาอาลามากกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับรัสุบฮานุวะตาอาลาบอกต่อไปนะครับว่าและอิมบัสัตตะอิไลยะยาดาละกะยาดากะลิตักตุลานีอานาบิบาสิตินยาไดยะอิไลกะลิอักตุลักอินนีอะคอฟุลลอฮุอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบันอาลามีนนะฮาบินนะครับก็บอกต่อไปนะครับว่าหากท่านนั้นนะบอกกับกอบินนะครับว่าหากกอบินเนี่ยนะได้ยื่นมือของเขาเนี่ยมายังฉันนะอานาบิบาซิตินยาไดยะอิไลกะนะฉันก็จะไม่ยื่นมือของฉันเนี่ยนะลิอักตุลักเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะฆ่าท่านนะอินนีอะคอฟุอินนีอะคอฟุลลอฮ์ร็อบบันอาลามีนนะแท้จริงฉันเนี่ยนะกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นผู้อะไรเป็นผู้ทรงอะไรนะเป็นผู้ทรงสากลนะครับเป็นผู้ทรงสากลแห่งกาลโลกนะครับเป็นผู้ที่ดูแลแห่งอะไรแห่งโลกนี้ทั้งนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรอินนีอูรีดูอันตะบาวะบิอิสมีวะอิสมิกะฟะตะกูนมินอัศฮาบินนาริวะซาลิกะจะซาอุซซอลิมีนนะฮาบินก็บอกว่าแท้จริงนะฉันเนี่ยนะต้องการที่จะให้นะนำบาปของฉันนะและบาปของท่านเนี่ยกลับไปไหนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันปรโลกนะหรือในวันอะไรในวันอาคิเราะห์นะนักมุฟัสซิรีนเนี่ยนะครับให้ความหมายนะครับว่าฉันต้องการนะที่จะให้นำบาปนะนำบาปของข้านะครับนั่นก็คือบาปที่อะไรบาปที่กอบินเนี่ยนะครับได้ทำกับฮาบินเนี่ยนะครับไปยังอะไรไปยังวันปรโลกนะครับก็คือไปชำระกันในวันอะไรในวันกิยามัตนั่นเองนะฉันเนี่ยนะไม่ต้องการนะที่จะอะไรที่จะเรียกอะไรล่ะแก้แค้นนะครับหรือว่าที่จะทำอะไรนะครับกับกอบินนะครับในโลกดุนยาเนี้ยนะแต่ฉันเนี่ยนะต้องการที่จะให้บาปของกอบินนะที่ทำกับฉันเนี่ยนะไปถูกอะไรไปถูกตอบแทนนะในวันกิยามัตนั่นเองนะและอะไรและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปอีกนะครับว่าฟะตะกูนามินอัศฮาบินนารินะวะซาลิกะยะซาอุซซอลิมีนนะและท่านก็จะกลายเป็นอะไรเป็นคนหนึ่งนะครับจากบรรดานะครับจากบรรดาผู้ที่อะไรบรรดาผู้ที่ตกนรกนะครับหรือว่าเป็นชาวนรกนะครับวาซาลิกะยะซาอุซอลิมีนนะครับและนั่นคืออะไรและนั่นคือผลตอบแทนนะครับสำหรับคนที่อะไรสำหรับคนที่อธรรมนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกต่อไปนะครับว่าฟาตะตาวะอัตละฮูนัฟซะฮูกอตาละอะคีฮิฟอกอตาละฮูฟาอัสบะฮามินันคอซิรินและจิตใจนะครับของกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องนะก็อะไรก็คอยตามนะเราบอกจิตใจของกอบินเนี่ยนะคอยตามคอยตามอารมณ์ของตัวเองนะแล้วเขาก็อะไรแล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขานะฆ่าน้องชายของเขานะฟอกอตาลาฮูนะแล้วก็ฆ่าจนไงฆ่าจนสำเร็จด้วยนะฟาอัสบะฮามินันคอซิรินและเขาก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้หนึ่งนะครับจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนนะครับนักมุฟัสซิรีนเนี่ยนะครับก็นะครับได้ความเห็นนะครับหรือว่าให้ความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการฆ่านะครับของกอบินนะที่ฆ่ากับน้องชายของเขาเนี่ยนะซึ่งการฆ่าของกอบินเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นการฆ่านะจังหวะที่ฮาบินเนี่ยนะครับได้อะไรได้นอนหลับนะหรือว่าได้นอนอยู่นะไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะครับในจังหวะที่เผลอนั่นเองนะก็ได้มีสายรายงานนะครับว่ากอบินเนี่ยนะครับก็ได้เอาอะไรก็ได้เอาหินนะที่มีความแหลมคมเนี่ยนะมาอะไรมาทิ่มหัวของใครของฮาบินนะครับซึ่งทำให้ฮาบินเนี่ยนะครับมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮาบินเนี่ยนะครับก็ได้อะไร
ก็ได้เสียชีวิตลงนะก็ได้เสียชีวิตลงนะแล้วก็เป็นการฆ่านะครับที่เป็นการฆ่าครั้งแรกเช่นกันนะครับในโลกดุนยานี้นะครับเป็นการฆ่าที่ในสมัยของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับเป็นการฆ่าครั้งแรกในโลกดุนยานี้นะครับแล้วก็การฆ่าต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่อะไรที่ปรากฏอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้อะไรก็แล้วแต่ในการฆ่าฟันกันในการยิงกันหรือว่าในการฆ่ากันเนี่ยนะก็ปรากฏที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันเนี่ยนะครับพี่น้องแล้วก็เลือดนะครับที่หลั่งออกมานะครับหรือว่าไหลออกมาจากฮาบินเนี่ยนะครับพี่น้องก็เป็นเลือดครั้งแรกนะครับที่อะไรที่ไหลลงมาสู่อะไรสู่โลกดุนยานี้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องหลังจากที่กอบินเนี่ยนะได้ฆ่าฮาบินได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะความที่กอบินเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์นะก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีการนะครับที่จะทำให้น้องชายของเขาเนี่ยนะจะทำยังไงกับน้องชายของเขาที่น้องชายของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วจะทำวิธีไหนที่จะอะไรจัดการกับศพนะครับหรือว่าจัดการกับชีวิตของน้องชายของเขาเนี่ยจะทำยังไงดีนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งอีกานะมาตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะมาขุดหลุมนะครับหรือว่าสอนวิธีการนะครับให้กอบินเนี่ยนะได้จัดการศพของน้องชายของเขานะเพราะว่ากอบินเนี่ยนะไม่รู้นะครับว่าความที่กอบินเนี่ยนะฆ่าน้องชายสำเร็จแล้วเนี่ยด้วยกับความตกใจนะครับด้วยกับความเสียใจนะด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงดีกับกอบินเนี่ยไอ้กับฮาบินโทษทีกับฮาบินเนี่ยจะทำยังไงดีจะทำให้ศพของฮาบินเนี่ยจะเอาแบบไหนกันดีจะเอาไปไว้ที่ไหนจะทำอย่างไรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยส่งอีกามานะเพื่อที่จะมาสอนวิธีการฝังนะวิธีการฝังนะครับให้อีกาเนี่ยมาทำไงมาขุดนะหรือว่ามาเขาเรียกอะไรมาเจาะนะอีกาคงขุดไม่ได้นะก็คงมาจิกนะมาเจาะนะครับมาเจาะหลุมนะครับหรือว่ามาขุดหลุมนะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการฝังนะให้กับกอบินนะครับซึ่งอีกาเนี่ยนะก็ได้ฝังนะฝังเพื่อนนะก็คืออีกาอีกตัวนึงซึ่งเป็นอะไรเป็นอีกาที่เป็นเพื่อนขออีกาอีกตัวนึงเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะก็ได้ทำวิธีการฝังก็คือขุดหลุมเจาะหลุมนะครับแล้วก็เอาอีกาอีกตัวนึงเนี่ยฝังลงไปในนั้นนะก็เป็นอะไรเป็นวิธีการที่จะให้อะไรที่จะให้กอบินเนี่ยนะทำศพนะครับหรือว่าจัดการศพนะครับให้สำเร็จลุล่วงนะครับ หลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกไปนะครับว่าวะบะอัสัลลอฮุวะบะอัสัลลอฮะกุรอบันยับฮัสูฟินอาร์ดีลี่ยูริยาหูไกฟายูวารีเซาอัจอาคีกอลยาไวลตากอลยาไวลตาอาจัสตุอันอากูนมิทลาฮาดันกุรอบิฟาอาวีเซาอัจอาคีฟาอัสบะฮ์มินันนาดิมินนะแล้วเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็ได้ส่งอีกาตัวหนึ่งนะมาคุยนะคุยในดินเนี่ยนะเหมือนกับคุยอะไรเหมือนกับคุยอาหารนะคุยในดินเนี่ยเหมือนกับคุยอาหารที่อีกาเนี่ยจิก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 ขึ้นมาเนี่ยนะจงเป็นหลุมนะเพื่อที่จะให้เขานั้นอะไรเอาน้องชายของเขาเนี่ยฝังลงไปในนั้นนะเพื่อที่จะให้กอบินเนี่ยสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะจัดการศพได้นะแล้วกอบินเนี่ยนะก็ได้กล่าวนะครับว่ายาไวลตาอาจัสตุอันอากูนมิสลาฮาดันกุรอบิอวาฟาอุวาริยะเซาอัจอาคีฟาอัสบะฮามินันนาดิมีนะแล้วเขากอบินเนี่ยนะก็กล่าวว่าความพินาศเนี่ยนะก็ได้เกิดกับฉันแล้วนะความหายนะเนี่ยนะก็ได้มาประสบกับฉันแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าการเสียใจนะครับของกอบินเนี่ยนะที่เกิดเนี่ยนะครับพี่น้องมันทำให้กอบินเนี่ยนะครับมีความอะไรมีความสับสนนะครับมีความตนกนะครับมีความวุ่นวายนะมีความรำพึงรำพันกับสิ่งที่อะไร
สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่าจะทำยังไงดีจะจัดการกับน้องชายยังไงดีนะแล้วเขาก็อะไรฟาอัสบาฮามีนันนาดีมีนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะกอบินเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้หนึ่งนะครับจากคนที่อะไรจากคนที่เสียใจจากคนที่ตรอมใจนะครับพี่น้องครับในอายะกุรอานนะครับในอายะเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะก็ได้พูดถึงนะครับอายะกุรอานตั้งแต่อายะที่27จนถึงอายะที่31เนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรลูกของนบีอาดัมทั้งสองคนนะครับว่าลูกของนบีอาดัมเนี่ยนะคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีอีหม่านเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อะไรไม่มีความยำเกรงหรือว่าไม่มีความศรัทธาต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับที่ชื่อว่ากอบินนะครับส่วนฮาบินเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอีหม่านจะเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อละซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการที่กอบินนะครับไม่พอใจนะครับในสิ่งที่ละซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุนะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนะครับหรือว่ามันเป็นเหตุทำให้การอะไรการอธรรมนะครับเกิดขึ้นนะในสมัยของนบีอาดัมนะถึงทุกๆวันนี้นะครับแล้วก็การอะไรการอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นนะครับในสมัยของท่านนบีอาดัมนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้เช่นกันนะครับแล้วก็การอะไรการที่ไม่พอใจนะครับหรือว่าการที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันเป็นสาเหตุต่างๆนะครับที่เราจะเห็นได้ว่าทุกๆวันเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรานั้นฝ่าฝืนนะครับคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้นะครับถ้าเหตุการณ์นะครับในสมัยของท่านนบีอาดัมนะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ได้เป็นเช่นเนี้ยนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นอุทาหรณ์นะหรือว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาอะไรสิ่งที่มาสอนเรานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยของนบีอาดัมเนี่ยนะมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจเรามันเป็นอุทาหรณ์ที่ทำให้เรานั้นนะครับรู้ถึงนะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงบอกกล่าวกับเราไว้ในอัลกุรอานนะครับรู้ถึงเกี่ยวกับอะไรดีนะครับอะไรชั่วนะครับที่เรานั้นจะกระทำนะครับหรือว่าเรานั้นควรจะหลีกเลี่ยงนะและสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมันก็จะอะไรมันก็จะเป็นผลดีสำหรับเรานะถ้าเรานั้นนะครับเป็นบ่าวที่มีความอีหม่านนะครับเป็นบ่าวที่มีความอะไรมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะในสมัยของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับในสมัยของพวกเราในทุกๆวันนี้เช่นเดียวกันนะถ้าพวกเรานั้นนะครับไม่มีความอะไรไม่มีความอิจฉากันนะครับไม่มีความริษยากันนะครับไม่มีความโกรธแค้นอาฆาตซึ่งกันและกันนะแล้วก็อยู่อย่างแบบเป็นพี่น้องกันนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องมันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับตลอดไปนะทั้งในดุนยานะครับแล้วก็อาคิเราะห์ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องก็คงจะต้องนะจบนะครับหรือว่าจะต้องจากลานะครับกับพี่น้องไว้ด้วยแต่เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสนะครั้งต่อๆไปนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้มาพูดคุยนะครับหรือว่ามาทบทวนนะครับกับพี่น้องให้ความรู้กับพี่น้องอีกนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์